อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในมิวออนไลน์ค่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มิวและผงเพื่อนสมาชิกหลายๆคนช่วยกันทำขึ้นมาค่ะก็เลยเกิดเป็นมิวออนไลน์ขึ้นมาในนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเซอร์ไวเวลแนวสร้างบ้านค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเซิร์ฟเวอร์เปิดทำการในวันนี้ค่ะเวลา 12:00 นวันที่5สิงหาคม2566วิธีเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ค่ะต้องเข้า Discord ก่อนเพื่อรับ IP ค่ะแล้วก็มีการล็อกอินค่ะระบุชื่อตัวละครอย่างเช่นตอนนี้มิวอยู่ในเซิร์ฟใช่ไหมชื่อตัวละครของมิวคือ MT มิวค่ะมิวก็ต้องกรอกชื่อตัวละครนี้ลงไปที่ Discord ด้วยนั่นเองเพื่อรับ IP ค่ะเป็น Minecraft 1.20 เฉพาะ ID แท้เท่านั้นค่ะแล้วก็เฉพาะคอมพิวเตอร์ค่ะในอนาคตอาจจะมีเกี่ยวกับมือถือหรือว่า Bedrock Edition เข้ามาค่ะแต่ณขณะนี้ยังไม่มีค่ะก่อนที่เราจะเดินไปไหนกลับมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าส่วนสำคัญที่สุดค่ะเป็นส่วนที่สำคัญมากยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกคนแล้วก็ตรงนู้นค่ะเป็นกฎอย่างคร่าวๆกรุณาอ่านกฎให้ละเอียดค่ะใน Discord ด้วยเพราะว่ากฎยาวมากๆเลยค่ะเป็นหน้ากระดาษ A4 ส่วนตัวละครตอนนี้สวัสดีไม่ต้องสนใจก็คือเรานั่งอยู่นั่นเองขอบคุณทีมงานที่ช่วยทำกันขึ้นมาค่ะลงในส่วนทางขวาของจุดสปอนค่ะนี่เลยพัวลิตเติ้ลบอยเขาบอกว่าแลกเหรียญที่ตรงนี้ค่ะสกุลเงินในเซิร์ฟเวอร์นี้ค่ะมี3สกุลมี Silver Coin, Gold Coin แล้วก็ M Coin ค่ะตัวนี้คือ Silver Coin ค่ะเอาของต่างๆมาแลกเป็น Silver Coin ได้เดินเข้าไปเดินเข้าไปสวัสดีเฟลิกเป็นเกี่ยวกับเกษตรกรค่ะแล้วก็เอา Silver Coin มาแลกเป็นของได้เช่นเดียวกันเดินไปเดินไปเลยค่ะสวัสดีบ๊อบบ๊อบก็เป็นเกษตรกรค่ะแลกนมได้แล้วก็มาตรงนี้เลยเอ๊ะหน้าตาอย่างนี้มันคืออะไรนะสวัสดีนายจอนบอกว่าเราขายชุดกล่อนะแล้วนายล่ะไบรตันนายขายอะไรขายพิกแอคค่ะราคาไม่ถูกนะคะดังนั้นไปหาเองในโหมดเซอร์ไวเวลดีกว่าใช่ไหมวันนี้เอดิสันเจ้าถือดาบหรือไม่ใช่แล้วเราขายดาบค่ะหักขวาต่อมาเลยวันนี้รถขายอะไรเอ่ยดูจากสภาพบ้านแล้วก็น่าจะเดาได้ใช่ค่ะอ่านม้านั่นเองเปิดประตูออกมาอะเปิดไม่ได้ค่ะตัวละครนี้ไม่ใช่แอดมินค่ะเป็นอีกตัวละครหนึ่งของมิวที่มีแอดมินเนาะแล้วก็มานี่เลยค่ะคริสติน่าจากลักษณะท่าทางขายอาหารนั่นเองค่ะแครอททองคำถูกตั้งไว้ที่10ซิลเวอร์คอยน์แพงมากเรียกว่าเป็นราคาขายแบบไม่ขายเลยก็ได้มาตรงนี้ค่ะไรอันการขายของเขาก็คือขายเบ็ดตกปลาแล้วก็ปลานั่นเองโอ้โหนี่คือเซิร์ฟค่ะพามาดูแล้วก็ร้านค้าโปรเทคอะโอเคโอเคอันนี้คือข้อผิดพลาดค่ะตอนนี้เปิดทดลองให้เล่นก่อนหลายอย่างค่อนข้างสมเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังเหลืออีกหลายอย่างค่ะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อ่ะโอ้ประตูปิดโอเคตรงนี้เป็นบ่อน้ำใจกลางโซนเมืองค่ะสวัสดีร้านค้านั่นเองค่ะการขายของในนี้ค่ะคลิกขวาคลิกซ้ายขายใช่ไหมขายแล้วก็สามารถที่จะหาเอ็มคอยได้ค่ะนี่แหละที่หาเอ็มคอยค่ะขายแร่ได้ขายสินค้าทางการเกษตรได้ขายบล็อกได้ค่ะทุกอย่างจะได้เป็นเอ็มคอยค่ะเอ็มคอยอยู่ที่ด้านขวามือของเราค่ะเป็นรูปเอ็มเมอรัลด์นั่นเอง 1/80 นั่นคือจำนวนเพลเยอร์ค่ะที่มีอยู่ณตอนนี้การขายของในตลาดผู้เล่นค่ะถือไอเทมไว้ในมือจากนั้นพิมพ์คำว่าเซลตามด้วยราคาค่ะของของที่เราถือในมือก็จะมาอยู่ในหน้านี้ค่ะสามารถซื้อขายกันได้ในอนาคตอาจจะมีระบบ VPVP ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีอีเวนต์ต่างๆให้เล่นบ้านหลังนี้แอดมินของเราได้ออกแบบไว้แล้วค่ะว่าจะเป็นกาชานั่นเองจะมีการกาชาของด้วยจะมีของแบบแร่ๆเกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็ในโซนนี้ค่ะไม่อยากจะไปเลยถ้าไปแล้วเอาชีวิตมาทิ้งแน่นอนค่ะโซนฟาร์มมอนเตอร์นั่นเองวิ่งจะวิ่งข้าวไม่มีให้กินวันนี้เราพามาชมเซิร์ฟเวอร์ค่ะเราจะพาชมเดินชมต้องขอบคุณทีมงานที่สร้างขึ้นมาค่ะสวยแล้วก็ดีเลยเดินต่อเดินต่อตรงนี้โอ้โหน่ากลัวสเกลตันนั่นเองอย่ายุ่งกับเราตัวเพียวๆไม่มีเกราะไม่มีใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ไปต่อตรงนี้ค่ะโซนนี้ก็เป็นโซนที่น่ากลัวเช่นเดียวกันโอ้โหหมูนรกเกินจะรอดได้ยังไงเนี่ยวันนี้นายฟิชชิ่งมาสเตอร์ขายเบ็ดตกปลาค่ะแต่เหมือนยังไม่ขายยังไม่ขายเพราะยังไม่ได้กำหนดนั่นเองโอ้ยไปแล้ว
ไม่ไหวไม่ไหวไปต่อไม่ได้ค่ะใกล้สุดนู่นจะเป็นวิเทอร์อ่ะโอเคโอเคเขาดึงมอนเตอร์กลับละถ้าเราออกจากไกลระยะมากเกินไปวันนี้ได้วันนี้นายไอ้กระชากกลับกะตัวนี้น่ากลัวมากเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราไปดีกว่าอุ้ยมอนเตอร์เกิดแล้วฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรได้ค่ะเป็นมอนสเตอร์แอเรียทีนี้ในการเข้าเล่นของเราค่ะวกกลับมาที่บ่อน้ำด้านหน้าเลยเมื่อคุณเข้ามาในเซิร์ฟได้สิ่งสำคัญค่ะมีหลายโซนมากๆในนี้อย่างแรกโซนหาของไอเทมไม่ตกค่ะมีโฮมโซน A โฮมโซน B แล้วก็โฮมโซน C ที่ยังไม่เปิดใช้งานค่ะโฮมโซน A วาร์ปเข้ามาปุ๊บหวัดดีจ้าหวัดดีน่ารักใช่ไหมล่ะแน่นอนขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงที่ทำมาให้ค่ะโอ้น่ารักจริงๆน่ารักมากเลยค่ะโอ้น่าเป็นไงน่ารักมากช่างเป็นมัทฉะกรีนทีที่อร่อยมากเลยค่ะเค้กช็อกโกแลตกรีนทีวอกย่าของเรานั่นเองค่ะเอาล่ะในตอนเริ่มต้นเนาะตามข้อกำหนดไว้ค่ะเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเราจะได้รับแลนด์เครมค่ะสามารถเอาแลนด์เครมมาวางไว้ที่ตรงนี้ได้นั่นเองวางในหลุมตรงนี้ลงไปเลยค่ะแลนด์เครม10คูณ10ก็ต้องวางในหลุมขนาด10คูณ10ค่ะแลนด์เครม20คูณ20ก็ต้องวางในพื้นที่20คูณ20นั่นเองแลนด์เครมขนาด50คูณ50ค่ะก็ต้องวางในพื้นที่50คูณ50เช็คได้ที่ป้ายค่ะว่านี่คือพื้นที่ขนาดเท่าไหร่การใส่แลนด์เครมผิดค่ะก็จะโดนทำลายทิ้งนั่นเองแลนด์เครมคือระบบการปกป้องบ้านเนี่ยไม่ให้โดนเกรียนแล้วนี่เลยค่ะวางโพเทคในหลุมขนาด10คูณ10นี่เลยลงมาได้ค่ะพื้นที่นี่คือโซน A ค่ะแล้วก็พื้นที่ใหญ่ที่สุดใน3โลกค่ะตรงนี้ขนาด50คูณ50ค่ะสร้างบ้านในนี้ได้ป้ายอยู่ไกลมากหิวข้าวแล้วเริ่มเดินไม่ไปแล้วอ่ะไม่มีข้าวกินแล้วนั่นเนี่ยพามาชมเซิร์ฟเฉยๆวางโปรเทคอ่ะในหลุมขนาด50คูณ50เราจะเดินไปต่อเราจะมุ่งมั่นต่อไปหน้าประตูทางนี้ค่ะคือทางเชื่อมต่อระหว่างโซน A ค่ะไปโซน B ที่อยู่ฝั่งด้านนู้นนั่นเองสิ่งหนึ่งที่หมิวภูมิใจคือหมิวเป็นคนทำกำแพงรั้วนี้เองค่ะเพราะเราทำอะไรเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ไม่ค่อยเป็นค่ะก็ต้องอาศัยผู้มีความรู้ในการทำแต่เดี๋ยวนะนี่ฝนไม่ตกข้ามาปุ๊บฝนตกค่ะฝนตกไม่ทั่วฟ้านั่นไงคะโซน B ใช่แล้วนี่เลยค่ะคือพื้นที่ที่เราสามารถมาเล่นได้นี่คือพื้นที่ที่สามารถจับจองสร้างบ้านได้ค่ะถ้าอยากจะกลับไปจุดแรกค่ะทับสปาวไปเลยปึ้งนี่เทเลพอร์ตมาจุดแรกสุดได้เราหิวข้าวมากเลยนายมีข้าวให้กินไหมไม่มีมนุษย์ไปหาเอาเองใช่ค่ะเราต้องไปที่โลกหาของค่ะในอนาคตจะมีโลกดีเอ็นโลกเนเธอร์ปึ๊บนี่โลกหาของโลกนี่โอ้ตอนคืนด้วยตายแง่แก่ข้าวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกลับบ้านมอนเตอร์เยอะมากทับสปาวเลยค่ะตอนนี้เรากลับมาแล้วนี่คือเซิร์ฟมิวออนไลน์ค่ะสามารถเข้ามาเล่นกันได้กรุณาอ่านกฎให้ชัดเจนค่ะโลกหาของรีทุกๆเดือนค่ะสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้แต่ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยค่ะที่ถูกกำหนดไว้เช่นเดียวกันกรุณาอ่านกฎให้เข้าใจในดิสคอร์ดค่ะแล้วก็มาร่วมสนุกกันที่มิวออนไลน์ในพาร์ทนี้เรามาแนะนำเซิร์ฟเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมารอดูกันเนาะว่าเซิร์ฟนี้จะสามารถอยู่ต่อไปได้ไหมหรือว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างก็หวังว่าจะเป็นเซิร์ฟที่ดีค่ะพาร์ทนี้แล้วกันไปก่อนบ๊ายบายค่ะThank you.